สวัสดีค่ะทุกๆคนเอาหัวใจไปนะคะจากเกาะพะงันนะคะคอมมอนบังกะโลสัญญาอ่าวไทยนะคะวันนี้น่าสดจังเลยนะคะเพิ่งจะจัดการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเรายังมีเชื้อของไวรัสเฮอร์ปีนะคะเวลาวันดีขึ้นดีมันจะกลับมาถ้าร่างกายเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันก็จะมีวงรอยของผื่นคันตามรอบๆท้ายทอยแล้วก็รอบๆคอใต้ราวนมนะคะแต่ว่าเราพยายามทำให้ตัวเองสดใสเบิกบานนะคะมันก็เลยต้องพอเราเข้าใจแล้วเราก็ใช้ครีมทาไว้นะคะแต่วันนี้จะมาเล่าให้พี่น้องฟังหรือว่าท่านผู้ชมของเราฟังว่าสิ่งที่เราได้ใช้อยู่เป็นประจำโดยการที่ให้หน้าของเราเนี่ยมันเต็งหรือว่าหน้าของเราไม่ตึงเกินไม่หย่อนไปนะคะเพราะว่าอายุ54แล้วนะคะก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองใช้เป็นประจำเอามาให้ดูนะคะแล้วอีกอย่างนึงมันอยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เรื่องของพวกนี้ใบหน้าน่าจะยับเยินไปมากเพราะว่ามีแผลตุ่มแตกที่ลูกในตาด้านในนะคะตุ่มแตกริมนี้ตุ่มแตกตรงหัวตานี่นะคะแล้วมันแอดแท็กในดวงตาของเราด้านบนนี้มากมายค่ะแล้วด้านนี้ยังชาทั้งแถบเลยนะคะเพราะว่าตุ่มใดนี้มองไม่เห็นนะคะเพราะว่ามันหายแล้วเนาะแต่ว่าตกสะเก็ดเป็นหนาๆแดงๆนะคะไม่ใส่ใจมันบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ใส่ใจเธอต้องอยู่กับฉันจนรักษาด้วยดอกไม้จันทร์ไปพร้อมๆกันนะคะไม่ได้ยี่หละกับโรคภัยไข้เจ็บที่มีเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของคนมีอายุเนาะแล้วก็สุขภาพของเราเป็นอย่างนี้เอามาให้ทุกคนดูนะคะไม่ได้เป็นผู้โฆษณาขายนะคะแต่เราเป็นผู้บริโภคนะคะอันนี้เป็นขวดที่น่าจะเกินขวดที่12 13แล้วนะคะขวดนี้ไปเอามาขวดเล็กมากแต่ขวดใหญ่ๆที่เราได้มาก็คือ 1,600 กว่าบาท 1,200 กว่าบาทนะคะใช้มานานแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาทำมาเป็นเซรั่มนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะจะใช้อย่าง50มิลลิกรัมหรือว่าอย่าง 1,000 หรือ 2,000 มิลลิกรัมก็ได้หรือ750มิลลิกรัมก็ได้นะคะอยู่ที่เราดูกำลังเงินในกระเป๋าของเรานะคะก็ใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะหรือว่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะตัวนี้ก็ราคาถูกๆอยู่นะคะแต่อันนี้ก็ไม่ถึง400นะคะราคา2หรือ300กว่าบาทนี่เองนะคะก็ดูว่าเราใช้นะคะใช้เห็นไหมคะเขามีสะดวกมากนะคะเทลงไปที่มือเรานะคะแล้วให้หนึ่งหยดเล็กๆนะคะอย่าหยดเยอะนะคะเดี๋ยวมันหน้ามันจะฉ่ำเกินไปนะแล้วก็นำขึ้นมานี่นะคะเห็นไหมฮะหนึ่งหยดเล็กๆจะให้มันอุ่นหรือไม่อุ่นก็ได้หรือว่าเราจะมาทาบที่หน้าเรานะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมันจะมีกลิ่นหอมดีมากนะคะที่เอาตัวที่เป็นเซรั่มมาวางคู่ก็คือเราอยากจะบอกว่าเราใช้เซรั่มน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวนั้นจะมาใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นล้วนๆ1หยดเองนะคะ1หยดเห็นไหมคะมันเลื่อมใสมาเลยนะคะผมก็ทาได้นะคะไม่ต้องไปวืดวืดวืดมันหรอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าการทำให้มันรุนแรงเกินหรือจะนวดแรงๆก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากจะให้มันรีแลกซ์มากนะคะตรงด้านนี้ที่มันชานะคะมันเป็นแผลต้องกดมันแรงๆเพื่อให้มันรู้สึกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ค่อยๆใช้น้ำมันมะพร้าวนี่แหละค่ะนวดมันไปนะถ้ามีวิตามินซีต้องใส่ก่อนที่เราจะมาวิตามินซีเซรั่มที่เคยใช้นะคะต้องใช้เป็นขั้นตอนนะคะถ้าจะใช้เซรั่มวิตามินซีก็ใช้ไปก่อนอย่างน้อย5หรือ10นาทีแล้วค่อยมาทาน้ำมันมะพร้าวตามก็ได้นะคะจะได้ช่วยใ
ฟื้นฟูตรงที่เป็นแผลนี่นะคะเมื่อก่อนนี้เห็นไหมคะมองใกล้ๆแผลโบลึกตรงนี้เราเรียกเนื้อกลับมาด้วยการใช้วิตามินซีทาไปด้วยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมองเห็นชัดมากเลยนะแล้วเราก็ค่อยๆไม่ใช่มันทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงจังหวะที่เป็นนะคะมันเครียดแล้วก็เสียความรู้สึกมากๆเลยค่ะว่าโอ้โหไอไวรัสเฮอร์ปีหรืองูสวัสดนี่มันไม่ออกไปง่ายๆนะคะมันเริ่มต้นมาจากการเป็นอีสุกอีใสเนาะแล้วเราหาวิธีทุกวิธีนะคะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันไม่มีสเตอรอยด์นะคะแล้วเราก็ไปซื้อหรือหาครีมที่เราใช้อยู่เคยลงไปในคลิปก่อนๆ นะคะนำมาทานะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ใช้ครีมตัวนั้นนะคะไม่ได้ใช้ครีมหรือโลชั่นตัวนั้นเราก็น้ำมันมะพร้าวที่มัน1หยด2หยดที่เราใช้อย่าไปใช้มันเยอะเกินไปนะคะมันจะฉ่ำเยอะเกินนะคะหรือแล้วแต่เรานะคะแต่เราบอกตรงเราใช้แค่1หยดนิดๆเท่านั้นเองนะคะเนี่ยให้แค่ว่ามันมีรอยแค่นี้นะคะก็ทามันไปนะคะให้มันรู้ว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวทาผิวนะคะเพราะว่าเราได้ใช้ครีมอยู่แล้วหรือโลชั่นอยู่แล้วมันจะซึมเข้าง่ายมากเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมของมะพร้าวเคยได้กลิ่นของมะพร้าวสดๆไหมฮะที่เราดื่มน้ำมะพร้าวสดนะพอทำให้เราได้กินแบบเดียวกันเลยค่ะไม่หมิ่นหืนด้วยนะคะเขาทำออกมานะคะมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะหรือตัวไหนก็ได้ที่เป็นสกัดเย็นนะคะจะให้ทุกคนฟังนะคะจะอ่านให้ดูนะคะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติสกัดเย็นทานวดตัวทาผิวหนังผิวกายล้างอาบน้ำเพื่อความอ่อนเยาว์ของผิวนะคะความอ่อนเยาว์ของผิวคนแก่ก็ใช้ได้นะคะไม่จำเป็นตอนเด็กก็ได้นะคะใช้ทาผมหมักผมก่อนวันก่อนสระ30นาทีนะคะบำรุงรากผมให้แข็งแรงและใช้รับประทานเพื่อบำรุงสุขภาพนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะที่ไม่เกี่ยวกับตัวที่เป็นเซรั่มนะคะอันนี้เซรั่มอย่ากินนะคะใช้สำหรับทาหรือว่าบำรุงเส้นผมหลังสระดัดหรือทำสีนะคะตัวนี้ทาใบหน้าก็ได้นะคะเซรั่มตัวนี้ไม่ที่เล่านี่คือจะเล่าตัวนี้ตัวเดียวนะคะแต่เอามาตั้งไว้ด้วยกันเฉยๆนะคะเราตื่นเช้ามานะคะยังไม่ต้องแปรงฟันนะคะ1ช้อนชาหรือช้อนกาแฟก็ได้หรือช้อนช้อนโต๊ะนะคะอมไว้ที่ปากเรานะคะแล้วก็ลองทำปากคลุกคลิกสักจนกว่าน้ำมันที่มันเป็นลื่นๆในปากเรากลายเป็นน้ำนะคะมันจะดึงเอาแบคทีเรียในซอกฟันในช่องคอนะคะในช่องปากของเราออกมานะคะอมประมาณสัก15นาทีจะรู้ว่ามันเป็นน้ำคลุกคลิกอยู่ในปากแล้วก็ทำปากคลุกคลิกกั้วคอด้วยก็ได้นะคะทำสักพักหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนอย่าเพิ่งพูดกับใครอมมันไว้แล้วก็ทำปากคลุกคลิกอยู่อย่างนั้นนะคะทำอาทิตย์ละครั้งนะคะกลิ่นปากนะคะเวลาคนที่มีคู่ชีวิตการนอนด้วยกับใครหรือว่าคนรอบตัวของเราที่เราอยู่ด้วยเนี่ยนะไอ้ตัวนี้พอจะช่วยได้ดีพอๆดีกว่าน้ำยาที่เราบ้วนปากทุกวันตัวอื่นด้วยนะคะอันนี้นะคะรักษาให้ฟันไม่เป็นหินปูนได้ด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเราทำอาทิตย์ละครั้ง4ครั้งต่อเดือนนะคะหรือว่าเราขยันก็ทำทุกวันก็ได้นะคะเพราะว่าการใช้เวลามันก็ต้อง15นาทีขึ้นไปนะคะอย่างน้อยก็7นาทีให้เดินมะพร้าวน้ำมันเนี่ยเลิกไม่เป็นลื่นๆอยู่ในปากเรานะคะมันจะกลายอมพักใหญ่ๆน้ำลายกับน้ำมันมะพร้าวจะทำปฏิกิริยาเป็นน้ำธรรมดาอยู่ในปากเราเวลาเราบ้วนทิ้งมันก็จะมีแบคทีเรียที่มีกลิ่นปากหรือว่ามันเอาแบคทีเรียในช่องคอของเรานะคะออกมานะคะเหมาะมากสำหรับคนที่มีกลิ่นปากแล้วว่าก็คนเป็นโรคฟันหรือว่าฟันพงฟันผุเนี่ยจะทำให้กลิ่นปากลดลงด้วยนะคะรักษากระเพาะ
หรือว่ามันไม่ทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในกระเพาะเราได้ด้วยนะคะตัวนี้นะช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะคุยไปคุยมาก็10นาทีอีกแล้วนะคะหมดเวลาเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะแต่เราก็ใช้คือที่มันหยิบง่ายนะคะอะไรก็ได้แล้วตามกำลังเงินของเรานะคะอย่าไปขี้เหนียวนะคะเวลาเราไปซื้อเหล้าหรือซื้อเบียร์ซื้อแอลกอฮอล์เลี้ยงเพื่อนได้เยอะกว่านั้นของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อตัวเราเองนะคะทำให้เรามีสุขภาพดีด้วยนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาตินะคะ 100% เลยนะคะอันนี้ไม่ถึง300บาทนะคะคิดว่านะจำไม่ได้แล้วนะคะก็ใช้ประจำเลยนะคะเลยลืมราคาถ้าซื้อมาบางทีก็เป็นขวดใหญ่มากๆเราจะมาผสมกับทุกน้ำมันเลยนะคะแล้วสามารถใช้เพียวๆอันนี้แบบนี้ทั้งดื่มได้ด้วยนะคะกินมันก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่น้ำมันที่เป็นน้ำมันที่สามารถรักษาร่างกายสุขภาพเราได้ด้วยนะคะชะลอแล้วก็ช่วยภายในแล้วก็สามารถไปช่วยตับของเราที่สมมุติว่าเรากินอาหารมาหลายสิบปีแล้วอย่างเรา54ปีแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งสารตกค้างสารพัดชนิดนะคะช่วยไปทำให้ตับเราอะไล่เอาไอ้ตัวที่มันซับไว้ออกได้ดีด้วยนะคะแต่ไม่ใช่กินแค่ครั้งเดียวนะคะกินบ่อยๆนะคะกินให้ได้ทุกวันก็ได้นะคะตอนกินไม่เกี่ยวกับกลัวคอนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและวิธีการกินนะคะถ้าไม่เข้าใจคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะคอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันนะคะแล้วเราจะมาคุยให้ฟังใหม่อีกนะคะสามารถใช้ได้ทั้งทาทั้งกินนะคะแล้วก็ใช้บำบัดได้หลายอย่างนะคะมะพร้าวสกัดเย็นค่ะบ๊ายบายแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณค่ะจากเอาไทยชาแนล